ค่ะเมื่อเช้าที่ได้มีการพูดถึงหุ้นนะคะที่ไม่ว่าจะเป็น True BJC UV นะคะก็ได้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะแต่ตัวที่เด้งมาหน่อยคือกรุงไทยแบงค์จาก20.30 บาทตอนนี้เด้งมาอยู่ที่20.60 บาทแนะนำยังไงต่อคะก็ต้องถือต่อนะฮะค่ะกรุงไทยแบงค์เป็นไซด์เวย์อัพนะครับค่ะอัพแล้วนะคะเป้าหมายก็เกิน23นะฮะเป้าหมายพื้นฐาน23เกิน23ฮะค่ะตอนนี้แดงๆอยู่นะคะมันจะเป็นไซด์เวย์อัพมันจะค่อยๆขึ้นไปนะฮะค่ะนะครับแต่แดงก็เป็นโอกาสแล้วสังเกตว่าเราถือเนี่ยการถือหุ้นไปเย็นๆน่ะจะได้กำไรค่ะซื้อใครไปไล่ซื้อ BJC เมื่อเช้าใช่ไหมครับค่ะตอนนี้ติดได้เห็นไหมฮะขายหมูหลักก็คือว่าอย่าไปไล่ซื้อหุ้นตอนเช้าค่ะเพราะหุ้นจากนี้ไปห้ามเปิดแกลบค่ะคือเช้ามาเนี่ยการขึ้นไปสูงกว่าราคาปิดวันก่อนเนี่ยถือว่าเปิดแกลบนะฮะค่ะผมยกตัวอย่างอย่าง UV อ่ะค่ะเปิดแกลบขึ้นไปเมื่อเช้านะฮะค่ะ17 บาทแกลบเปิดสูงกว่า16.4ใช่ไหมครับสุดท้ายก็ต้องลงไปต่ำกว่า16.4แล้วถึงจะขึ้นใหม่นะครับห้ามเปิดแกลบหุ้นที่ทำนิวไฮนะครับตลาดก็เหมือนกันนะฮะตลาดเนี่ยมาถึงตรงนี้มีนัยยะสำคัญแล้วนะครับตัวเลขที่ให้ไว้เนี่ย1448ถึงยังคะ1448ในวันนี้ขึ้นไปที่1443ระยะสำคัญไม่ใช่ว่าถึงไม่ถึงนะฮะระยะสำคัญว่าอย่าปล่อยให้ผ่านคือถ้าผ่านไปอ่ะนะครับมันจะขึ้นไปอีก210 จุดนะฮะโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอฮะอันนี้เราพูดถึงระยะสำคัญทางเทคนิคคือถ้ามันขึ้นไปแบบเนี้ยนะฮะมันค่อยๆสลับตัวขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะขึ้นไปตามแล้วพูดถึงทางเทคนิคนะฮะในทฤษฎีของ Elliott Wave Theory นะฮะมันจะขึ้นไปที่ตรงนั้นนะครับ1680เลยแต่มันต้องผ่านขึ้นไปนะครับเราขึ้นไปลักษณะแบบนี้นะครับค่อยๆสลับตัวขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้นะฮะเพราะถ้าเราดูวันนี้นะครับหุ้นที่ติดชาร์ต25ลำดับเนี่ยหุ้นไทยหมดเลยหุ้นฝรั่งนี่นะหุ้นที่ฝรั่งเล่นเนี่ยมีปตท.ติดลำดับ20กว่าอยู่ข้างล่างเลยเหรอคะนะฮะพอดีคนที่เราฟังทางเน็ตเขาบอกว่าเสียงที่ฟังจากเน็ตไม่ค่อยได้ยินเลยนะฮะโอ้ค่ะเจ้าหน้าที่ลองดูนิดนะฮะค่ะค่ะได้ค่ะค่ะก็ถึงไหนแล้วถึงหุ้นฝรั่งเนี่ยมันยังไม่ได้ขึ้นเลยนะฮะแสดงว่าฝรั่งไม่ได้ขายนะฮะเพราะก็ถ้าเราดูเห็นว่าวอลุ่มของหุ้นธนาคารบิ๊กแคปเนี่ยหายไปหมดเลยนะฮะไม่ติดชาร์ตเลยแต่หุ้นที่มาเล่นอ่ะจะเป็นหุ้นที่พูดถึงหุ้นที่เป็นโดเมสติกเพลย์นะฮะทั้งนั้นเลยนะครับเพราะนั้นหุ้นน่ะมันยังขึ้นได้อีกเยอะนะฮะค่ะนะครับค่ะนั่งดูหุ้นอยู่หุ้นที่พี่ให้กำลัง ATO เก็บอะไรกลับบ้านนะคะก็ถ้าเราดู BTS นะครับก็ขึ้นมาอีกสถานีนึงละอ๋อใช่ขึ้นมาห้าตะเท่าไหร่คือมันจะค่อยๆขึ้นนะครับแล้วก็ในเป้าหมายของมันที่บอกว่ามันประมาณ9 บาทใช่ไหมฮะค่ะประมาณนั้นมันมีเวลาอีกถึงแค่สิ้นเดือนใช่ไหมค่ะมันก็คงค่อยๆขึ้นไปของมันนะฮะขึ้นไปเรื่อยๆเนาะหุ้นตัวนี้นะคะมันต้องขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันอยู่ที่นิวไฮแล้ว volume มันเยอะมาก volume มันเยอะนึกออกไหมฮะมันก็ต้องค่อยๆเบียดตอนท้ายอะไรเงี้ยเบียดราคาขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อไปหาพื้นฐานนะครับของมันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะแล้วจังใครจะเล่นก็ต้องใจเย็นๆแต่จะได้นะฮะสังเกตดูว่าจะได้ใจเย็นๆคือจะได้ได้เนื้อแต่ต้องทนทั้งสองสัปดาห์เงี้ยได้15% 20%เงี้ยคือถ้าเราลงทุนเนี่ยเราจะได้ค่ะใครอย่าวิ่งแผ่นๆอย่าไปแบบว่าถ้าใครเล่นหุ้นข่าวอะนะฮะอย่างเมื่อเช้า BJC พอมีข่าวใช่ไหมฮะไปวิ่งไล่นะติดละนะครับ UV นะฮะไปวิ่งไล่ติดละเห็นไหมฮะก็ติดละแต่เขาคงแบบว่าในลักษณะของมันก็คงขึ้นต่อไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันลงมาปิดกลับแล้วเนี่ยตอนนี้16.4เห็นไหมฮะถ้าปิด16.4พรุ่งนี้มันก็ออกข้างไปหรือค่อยๆขึ้นต่อไปได้นะฮะก็ไปเล่นตัวอื่นกันบ้างนะฮะตัวที่ขึ้นมามากๆแล้วก็เราก็ขายไปครึ่งนึงส่วนที่เหลือเราก็ถือไว้นะครับไม่ยากเลยเล่นหุ้นตอนนี้นะครับค่ะสลับตัวขายใช่ก็คือว่าเราไม่นิ่งไม่ถือว่าพอเราซื้อแล้วไม่ขึ้นเราก็ไปวนตัวอื่นแล้วก็ไปตัวนู้นตัวนี้ขายไปเรื่อยนะอย่างเงี้ยเล่นแล้วไม่ได้ตังค์จำได้นะคะหุ้นอีกตัวหนึ่งที่คุณนิพนธ์พูดไว้คือ True นะคะถ้ายืนยันกันที่ท่านนี้ต้องไฮเดิมนะครับ5บาทเท่าไหร่นะพี่ให้5.75ให้อัดเลย True ไล่เลยใช่เพราะถ้ามันผ่านมันก็ต้องไปตัวนี้มันก็ต้อง6625แล้วนะครับเป้าของมันใช่ไหมคะถึงนั้นแล้วมันก็ต้องย่อก่อนอ๋อแต่วันนี้วอลุ่มมันก็อัดมา 2,800 แล้วนะฮะพรุ่งนี้อาจจะเป็นพีวอลุ่มสูงมา 3,000 หรือ 4,000 ค่ะ 4,000 ก็ประมาณ6บาท25ก็ต้องปรับฐานดูดีถ้าไม่ปรับนะคะถ้าไม่ปรับพรุ่งนี้ขึ้นก็ต้องไม่มีวอลุ่มอ๋อนะฮะพรุ่งนี้ก็ต้องขึ้นวอลุ่มก็ต้องหายไปเลยวอลุ่มก็จะมาลงมาเหลือสัก 2,000 ยกตัวอย่างนะฮะอย่างเงี้ยก็ขึ้นแล้วผ่านได้เลยนะครับแล้ววันที่ผ่านเนี่ยค่อยๆใส่วอลุ่มเป็น
ป็น 4,000 ก็ไปไม่รอดอยู่ดีอ๋อตามเทคนิคคือก็ดันได้ลำบากใช่เทคนิคมันพูดถึงแรงซื้อกับแรงขายค่ะนะฮะของหุ้นที่เป็นแนวโน้มขึ้นว่าต้องเป็นยังไงค่ะแต่มันบอกแค่นั้นที่ผมอธิบายเนี่ยก็คือว่าถ้าคุณแนวโน้มขึ้นน่ะคุณฝืนไปแบบนั้นไม่ได้จะเหมือนมะกอกแรงอีกอ๋อจะตายเลยใช่มันจะตายเองทางใช่เพราะนั้นวันนี้ถ้าปิด6บาท10พรุ่งนี้เปิดมากระโดดสมมุติวันนี้เปิดกระโดดก็ไปชนใช่มั้ยฮะชน6บาท25แล้วก็ปรับฐานก็จบละแต่ถ้าใครที่ถือบริเวณ5บาท75นะคะถ้าหากคุณจะปรับฐานแล้วขายก่อนไหมคุณก็ต้องขายก่อนอ๋อขายก่อนต้องขายก่อนเสมอมันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะไม่ขายนะครับแต่ขายครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะคือเขามาแล้วนะฮะเราอาจจะขายครึ่งหนึ่งนะเราเวลาเราเล่นหุ้นเราจำไว้เราอย่าไปขายหมดนะฮะเพราะหุ้นมันหุ้นของเราอ่ะมันเสียเองนะครับพรุ่งนี้ถ้าช้าเปิดมาแล้ว6บาท25แล้วปรับฐานลงมาแล้วก็ยืนแล้ววอลุ่มหายนะอย่างเงี้ยทำนิวไฮต่อได้เลยแต่ถ้ามันลุ่มหนักหนักตายไม่มีทางฮะมันหนักต้องการว่าเจ้าลากขึ้นมาขายอ๋อค่ะก็ให้ดูสัญญาณผมสรุปนี้ว่าไม่มีอ่ะไม่มีใครทำวอลุ่มให้ออกได้นอกจากเจ้าค่ะค่ะถ้าเจ้าไม่ใส่วอลุ่มออกมาสักคนเดียวนะเพราะหุ้นแบบเนี้ยเจ้ามันคนเดียวอยู่แล้วมันไม่หลายคนมันไม่มีการหักหลังกันเหมือนหุ้นปั่นตัวเล็กๆอ่ะไม่มีหักหลังหรอกนะฮะคนเดียวอยู่แล้วไม้เดียวมือเดียวนะฮะนี่เราพูดนะที่เราดูรายละเอียดค่ะคือเรียนรู้ไปด้วยฮะเพราะตอนนี้เนี่ยถ้าผมไม่พูดเรื่องพวกนี้นะครับค่ะไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรเพราะว่าตลาดหุ้นมันกำลังจะบูลลิมอ่ะเข้าสู่ยุทธจักรอ่ะใช่เข้าสู่ยุทธจักรคนมีประสบการณ์เท่านั้นเนี่ยจะมาบอกว่าคุณจะต้องทำยังไงข้อที่1ที่ผมห้ามไว้เช้าอย่าไปไล่ซื้อพรุ่งนี้ทรูขึ้นไป6บาท25นะครับตามเทคนิคแพทเทิร์นอย่าไปไล่ซื้ออย่าไล่ซื้อทรูพรุ่งนี้ใช่มันไปไม่ได้มันไปมันถ้ามันไปปุ๊บนะแล้วมันผ่านไปวอลุ่มมันก็บานยังไงมันก็เป็นเท่ากับว่าล่าไปขายเราอย่าไปตามนะแต่ถ้าเรามีอยู่เราจะถือไว้พรุ่งนี้ไปเราขายครึ่งนึงอีกครึ่งเราถือละค่ะนะครับเพราะมันผ่าน625ไปที่ผมบอกว่ามันเรื่องใหญ่ค่ะนะครับเรื่องอะไรไม่รู้อ่ะอย่าไปสนใจมันอย่าไปสนใจว่าใครจะมาร่วมคุยกันอะไรแต่อย่าผ่านนะค่ะผ่านแล้ว8บาทนะผ่านแล้ว8บาทเลยใช่มั้ยผ่านแล้ว8บาทฮะถ้าไม่ถึง8บาทก็ได้ก็คนทำก็ติดเองคือถ้าเรารู้เทคนิคนะเราไม่ติดหุ้นค่ะคือเราเล่นกับเจ้าอ่ะแล้วเราก็ขี่เข้าไปค่ะเราอย่าไปเป็นเจ้าเองค่ะค่ะนั่นก็รอช่วงเวลาขายเราไปดูที่ฟิวเจอร์กันเลยฟิวเจอร์เบสลองมาเมื่อเช้าที่ระดับ956 957บริเวณนั้นปิดได้หรือยัง962ก็ขึ้นไปพอดีก็มีปริศนานิดนึงนะฮะแต่เซ็ตน่ะคิดว่าพรุ่งนี้มันยังขึ้นต่อนะฮะค่ะแล้วก็ยังไม่ไปทํา 965.2 นะครับ965.2ก็ถือนะก็ถือพรุ่งนี้ถ้าตลาดมันเปิดโดดขึ้นไปอีกอ่ะนะฮะเวลาเปิดแล้วมันโดดนะฮะเราก็ค่อยไปปิดก่อนก็ได้แล้วย่อลงมาก็ลองสมมุติว่าฟิวเจอร์มันเปิดก่อนมันเปิดไป967ยกตัวอย่างนะฮะเราก็ปิดก่อนเพราะยังไงมันก็ต้องย่อลงมาที่965 964 963ให้เราลองกลับใหม่ตอนนี้ถือนะฮะมันรุ่น10,000กว่าสัญญานะคะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าวันไหนแกว่งก็จะเป็นหมื่นกว่านี่วันนี้หมื่นกว่าเลยนะคะคุณผู้ชมใช่คือเล่นฟิวเจอร์ขาลองเนี่ยนะฮะคือตอนนี้มันช็อตไม่ได้เลยเพราะถ้าใครช็อตมาเมื่อเช้าน่ะตอนนี้ถ้าไม่ได้ปิดก็เรียบร้อยใช่มั้ยฮะมันต้องเล่นเป็นขาลองอ่ะต้องอาศัยจังหวะแบบจังหวะแล้วมันเกิดขึ้นตอนที่ผมคุยกับม่อนพอดีเลยใช่ใช่จังหวะที่เราคุยกันเวลา 11:00 น.ค่ะบอกมาร์เก็ตติ้งผมไม่ทันนะฮะอ๋อเราไม่ทันเลยบอกพร้อมกันเลยบอกคือมันเกิดตอนนั้นเลยตอนที่ผมบอกในออก97เลยว่าตรงเนี้ยเป็นลองใช่ใช่ค่ะคือมันเร็วมากนะฮะคือฟิวเจอร์ผมบอกว่า957 956ทุกคนต้องเล่นเป็นอ่ะต้องเล่นเองเป็นอ่ะไม่งั้นมันจะไม่รู้อ่ะคือมันเกิดปั้งอยู่นั้นแล้วต้องทำเลยค่ะค่ะต้องเสี่ยงลองก็ไปเลยนะก็ได้มาประมาณ5จุดนะคะโอ้ได้ถ้าตรงนั้นก็มันขึ้นไป65นะครับได้มา78จุดนะฮะค่ะค่ะถ้าท่านเข้าเมื่อตอน 11:00 น. 965นะฮะถ้าเราลองตรงนั้นจะได้ประมาณสัก958นะก็ได้สัก7จุดนะครับ7จุดก็ปิดไปก่อนก็ได้ค่ะ11เอาตังค์ไว้ก่อนนะ1สัญญายังได้ตังค์เลย 5-6,000 เออจริงๆฟิวเจอร์เราเล่น1สัญญานะเดี๋ยวก็มีตังค์เป็นล้านถ้าเล่น100สัญญาเดี๋ยวตังค์ก็หมดล้าน1สัญญายังโอเคกว่านะไม่1สัญญาเดี๋ยวก็มีตังค์เป็นล้านเชื่อผมสิค่อยๆทําไปวันนึงเดือนนึง50,000แสนนึงได้อยู่แล้วค่อยๆทำแต่ต้องใจเย็นรอถ้ามันนิ่งๆอย่าไปยุ่งกับมันขาดทุนเงินมาเล่นฟิวเจอร์สักแสนหนึ่งนิ่งๆอ่ะแต่มันนิ่งๆอย่าทำเพราะมันพวดลงมาลองอย่าไปกลัวกลัวแล้วก็อมไว้แล้วก็ดูสต็อปลอสมัน936ใช่ไหมมันอยู่ตั้งไกลก็มันไม่หลุดก็อย่าไปช็อตอย่าไปปิดมันใจแข็งสู้มันถ้าลองมา957 956ก็สต็อปลอสที่936แล้วค่ะมันยังอยู่936อยู่โอเคจดตัวเลขไว้นะคะทุกท่านค่ะนะครับแต่ถ้าเป็นถ้าลงไป 955.5 นะจุด4นะเป็นช็อตเกมพอร์ตเป็นช็อตลงไปเพื่อจะไปลองถ้าไม่หลุด9 936
ค่ะนะครับคือต้องรู้เทคนิคแบบเบสิกง่ายๆเนี่ยค่ะนะครับอืมได้ค่ะก็ตัวฟิวเจอร์มันมากเลยเมื่อเช้าแบบช่วงที่กำลังพูดกัน FM 97นะคะทุกท่านก็ปึก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 ขึ้นเลยนะคะจังหวะทางนั้นจริงๆในระหว่างวันผมจะคุมเทรดนะฮะค่ะแต่มันเกิดขึ้นในขณะที่เมื่อเช้าเนี่ยขณะที่ออกอากาศพอดีกำลังออกอากาศกันพอดีก็เลยบอกไปเลยนะฮะก็ใครก็ได้ไปปกติเราจะให้ประโยชน์ลูกค้าเราก่อนนะฮะเพราะฟิวเจอร์เนี่ยเราเชื่อว่าไม่มีการบอกก่อนแล้วก็ค่อยไปบอกคนอื่นแล้วมันขึ้นแล้วปิดมันไม่ใช่มันไม่ทันจริงมันทำไม่ได้นะสมมติเราบอกอ่ะอยู่ลองนะแถวๆนี้แล้วก็เดี๋ยวนะจ่ออากาศแล้ววิ่งขึ้นเป็นไปไม่ได้ค่ะให้เก่งขนาดไหนมาด้วยให้เซียนอะไรก็ได้ไม่มีทาง impossible เป็นไปไม่ได้นะฮะแต่ถ้าหุ้นเนี่ยบางทีต้องระวังค่ะหุ้นตัวเล็กๆเวลาเราพูดมันอาจจะวิ่งพวดขึ้นไปพวดซีลิ่งเลยวิ่งได้เลยแต่ฟิวเจอร์เนี่ยใครคิดว่าจะมีรายการวิทยุแล้วมาปั่นฟิวเจอร์นะเชิญเลยไม่มีทางนะฮะไม่มีทางกับว่าเออเนี่ยบอกก่อนบอกให้ลูกค้าทำก่อนแล้วไม่ใช่ไม่มีทางค่ะฟิวเจอร์เป็นอะไรที่แฟร์มากก็ดีนะมันแบบสดๆกันจริงๆนะคุณผู้ชมนักลงทุนทุกท่านนั่นก็คือฟิวเจอร์เล่น1สัญญาต้องวางเงินอย่างน้อย150,000หรือ101,000ปัจจุบันคืออย่างงี้วางเท่าไหร่ก็ได้ตอนนี้มันวาง 30,000 กว่าเนี่ย 30,000 ที่สำคัญเนี่ยนะครับคือเราต้องยอมรับ20จุดให้ได้อ๋อถ้าเกิดอะไรคือเราต้องมีวินัยในการสต็อปลอสอ่ะจุดละพันนะคะใช่อย่าไปสต็อปลอสก่อนอย่าสต็อปที่เสียหายเพราะกลัวแล้วสต็อปลอสก่อนคือไม่รู้ว่าช็อตเกนพอร์ตหรือว่าสต็อปลอสนะครับบอกว่า10จุดมีค่าสำหรับเราเพราะฉะนั้นสมมติพรุ่งนี้เราช็อตนะครับ95.4นะครับพอมันลงไปปึ้ง950เราต้องลองกลับแล้วอันนี้ก็เรียกช็อตเกนลงไปแต่ขาเนี่ยเป็นลองอยู่นะครับอย่าไปช็อตนะฮะอย่าไปถอยช็อตนะหมดตัวนะฮะเป้าวันนี้ถ้าเราบอกว่าเซตมันผ่านเนี่ยอีก8จุดเองนะแล้วถ้ามันผ่าน 1,448 ขึ้นไปเนี่ยมันขึ้นไปอีก200จุดนะถ้าทะลุ 1,440 เนี่ยมัน160จุดนะครับถ้ามันไปท่านนี้มันไปได้เรื่อยๆนะครับเพราะหุ้นฝรั่งผมดูนะปตท.เนี่ยปตท.ก็เห็นเป้าให้มากัน380ใช่ไหมพวกฝรั่งถือต้นทุน 1,200 นะพี่อ๋อไม่ต้องไปดูฝรั่งเนี่ยนะครับหลายคนเข้าใจผิดเลยว่าฝรั่งเนี่ยเล่นหุ้นต้องการกำไรจากหุ้นไม่ใช่ฮะค่ะก็กำไรจากค่าเงินอ๋อตอนนี้ใช่ไหมคะเขาเอาเงินเข้ามาฝากที่บ้านเราเนี่ย700,000,000เนี่ยนะครับแล้วเขาได้แค่กำไรจากการได้เปลี่ยนนะมันมากกว่าที่เขาซื้อหุ้นมาแสนล้านนี่เยอะแยะมหาศาลนะฮะเพราะนั้นคุณอย่าไปคิดว่าต้นทุนเขาเท่าไหร่แล้วเขาขายแล้วเขาจะขาดทุนกำไรส่วนใหญ่ของต่างชาติคือกำไรอัตราแลกเปลี่ยนฮะค่ะไม่ใช่กำไรการกำไรในตลาดหุ้นตลาดหุ้นเขาต้องถือสักระยะปี2ปีใช่ไหมคะถูกต้องฮะถึงจะได้กำไร50%เขาต้องการกำไรแค่15%เขาก็พอแล้วนะครับแต่ที่เขากำไรมากๆที่เป็น100%เนี่ยคือจากการได้เปลี่ยนก็กำไรเยอะนะครับเพราะนั้นอย่าไปดูต้นทุนฝรั่งว่าฝรั่งมันจะต้องขายตรงนู้นตรงนี้แล้วออกไปไม่ใช่คุณก็ใจผิดนะฮะแต่เราอะเราต้องการกำไรจากหุ้นนะฮะเพราะเราอยู่ประเทศไทยเราไม่มีเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนนะครับกำไรที่เขาได้กันมากที่สุดในระดับโลกที่เขาเทรดคืออัตราแลกเปลี่ยนนะครับอย่าเข้าใจผิดนะฮะได้ค่ะพี่นิพนธ์มีสิ่งที่เกิดขึ้นสดๆร้อนออกอากาศตอนนี้เลยนะคะคือนั่นก็คือหุ้นทรูมีคนเก็บในบริเวณราคาปิดไป15ล้านหุ้นล็อกสเล่เก็บในบริเวณราคาปิดไป15ล้านหุ้น UV 9ล้านหุ้นตรงนี้แสดงให้เห็นว่าอะไรคะราคาที่มีคนเก็บกลับบ้านไป10กว่าล้านหุ้นก็มันเป็นปกติมันช่วงท้ายตลาดนะมันแสดงว่าเจ้าต่างเยอะของสรุปเนี่ยฮะทรูยังตาม15ล็อกสเล่ตาม15ล้านเจ้าต่างเยอะเจ้ามีตังค่ะเจ้ามีตังค์เจ้าไม่ถึงว่าตัวของ market maker นะค่ะมีเงินนะฮะก็หมายความว่าไปต่อเออคือถ้า market maker ไม่มีเงินน่ะไม่ต้องไปเล่นด้วยค่ะนะครับคือต้องมีเงินน่ะในระดับแบบนี้ต้องมีเงินเยอะแล้วก็เงินก้อนเนี่ยเขาจะเอาไว้ทําตอนทําราคาปิดเพื่อไม่ให้เทคนิคเสียนะครับเพราะว่ามันจะมีพวกกลุ่มนึงคือพวกที่เป็น net settlement ค่ะคือซื้อเช้าขายบ่ายอ่ะคือไม่รู้ว่าถ้าปิดตลาดแล้วรอจนถึงปิดตลาดน่ะถ้าไม่กำไรก็ต้องขายทิ้งอ่ะเพราะนั้นเขาก็จะต้องมีเงินก้อนมารอตอนปิดตลาดอยู่แล้วนะครับบางทีเขาก็เช้าอย่างเงี้ยอย่าง BJC ลากขึ้นไปใช่ไหมท้ายเขาก็มีอย่าง UV ไปยกตัวอย่างดีกว่าพอขึ้นไป17นะฮะสูงสุดคือ17ใช่ไหมครับ17.4เพราะตอนนี้เจ้าก็เท่ากับมากินคืนหมดเลยถูกไหมครับกับคนที่ขายมา9ล้านหุ้นเนี่ยคือคนที่ซื้อไป17.4พอสิ้นวันไม่ขึ้นก็ขายมาเจ้าก็กินเนี่ยนั่นคือราคาเปิดนะคะ17บาท40สตางค์ใช่17.4นั่นแหละคุณไปไล่เปิดยังไงเพราะมันเปิดวันแรกคือรับแล้วคุณไม่ถือคุ้มเลย
จ้าเขาก็รู้อยู่แล้วเดี๋ยวคุณก็กดลงมาเขาก็รับคืนเพราะฉะนั้นเจ้าเขาได้ไป80ตังค์อยู่แล้วเขาได้จากเก้าล้านหุ้นเนี่ยเขาได้80ตังค์โอ้โหได้เยอะเลยนะเนี่ยครับที่เจ้านั้นผมเรียนนะเจ้าที่ทำหุ้นขึ้นมาได้ขนาดนี้ไม่โง่โอ้โหเก่งเลยนะใช่คือปัญหาของคนทำหุ้นน่ะคือปัญหาต่างกันนะฮะคือคนที่เป็นมาร์เก็ตแมเกอร์เขาก็มีปัญหารำคาญกับพวกที่เน็ตเซตเมนต์เนี่ยเพราะกฎตลาดเนี่ยมันกำหนดให้มีการเซ็ตเน็ตเซตเมนต์โดยวางมาร์จิ้น 15% เราเล่นใช่ไหมครับมันก็เป็นปัญหาบางทีหุ้นเนี่ยบางทีบางคนเนี่ยคือซื้อหุ้นทิ้งเยอะเลยไม่ใช่ซื้อUV พันหุ้นหมื่นหุ้นแสนหุ้นซื้อทีเป็นล้านน่ะสองสามล้านหุ้นน่ะนะฮะแล้วกะว่าจะไปต่อแล้วก็จะทิ้งเลยอย่างเงี้ยในวันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะฮะเพราะนั้นมาร์เก็ตเมเกอร์เขาก็ต้องมีเขาก็รู้อะทำไมเขาจะไม่รู้อารมณ์เขารู้ออเดอร์หมดนะเพราะว่าเขารู้ว่าของเขาเท่าไหร่ค่ะค่ะได้ไม่งั้นเนี่ยเขาจะดูแลหุ้นไม่ได้หุ้นมันเสียนะฮะนี่พูดให้ฟังนะฮะจะได้เข้าใจว่าในตลาดหุ้นมันมีอะไรบ้างค่ะมีคำถามเกิดขึ้นในช่วงตรงนี้ครั้งหนึ่งกับหุ้น BTS นะคะ BTS นี่หุ้นแม่นะคะก็ยืนที่7บาทโอ้ย7บาท50เหรอวอลเลนไปแล้วแต่วอลเลนเนี่ยอยู่ที่59สตางค์ไปแล้วไม่มันมา10กว่าเปอร์เซ็นต์ยังถือว่าถูกกว่าแม่ยังไงแตกต่างกันยังไง2ตัวนี้ค่ะส่งสัญญาณนะฮะค่ะส่งสัญญาณเนี่ยถ้าคุณไปกลับไปย้อนดูนะครับตอนบางกอกแลนด์จะขึ้นเนี่ยวอ2มันขึ้นมาก่อนวอ3มันขึ้นก่อนฮะค่ะวอลเลนมันจะเป็นตัวชี้นำไปก่อนนะครับเพราะนั้น BTS น่ะมันบอกแล้วนะฮะวอมันเพิ่งมานะคะพี่มันเพิ่งมาไงก็เพิ่งมาวันแรกวอมาวันนี้วันนี้ขึ้นมา 13% ใช่ตัวแม่ขึ้น 2% คือแม่มันจะวิ่งตามลูกแม่มันขึ้นมาแค่2ใช่เพราะว่าไอ้ลูกเนี่ยมันตัวเบากว่าค่ะมันตัวเบากว่าแม่เพราะนั้นลูกมันก็จะวิ่งลอยขึ้นไปก่อนค่ะนะครับมันชี้นำฮะวอลเลนมันชี้นำตัวแม่มันบอกว่าแม่มันกำลังจะไปบอกแค่นั้นฮะถ้างั้นซื้อ2ตัวซื้อตัวไหนดีกว่ากันคะก็แล้วแต่นะครับเพราะเล่นลูกมันได้มากกว่าแม่อยู่แล้วpercentage ใช่ไหมคะใช่มันได้มากกว่าแต่คุณก็ต้องดูว่าเวลามันเหวี่ยงมันก็เหวี่ยงมากกว่านะพอลงก็ลง 100% ถ้าคุณทนได้อ่ะคุณก็เล่นลูกไปวอลเลนคือ 100% ได้ขึ้น 100% ได้มันขึ้นได้เท่าแม่ไงฮะมันขึ้นได้เท่าแม่นะฮะมันก็ขึ้นได้วันนึง50ตังค์ได้ 100% ไงเพราะว่าวอลมันอยู่ที่50ตังค์59วันนี้โอ้โห BTS ขึ้นมาแรงมากตัวแม่มัน6บาทมันขึ้นได้60ตังค์มันก็ขึ้นเป็น 100% ดิค่ะค่ะนะครับวอลมันขึ้นได้ตามเปอร์เซ็นต์ของแม่นะฮะมีคนรับ BTS วอไป61ล้านหุ้นนะคะมันบอกนะมันบอกว่าพวกนี้มันเล่นแล้วแต่ตัวแม่รับไปจี๊ดเดียว9ล้านหุ้นอ๋อตัวแม่มันหนักนะฮะคือขนาดเล่นแค่ตอนเย็นนะไม่กี่นาทีเห็นมั้ยครับไม่กี่นาทีวอลุ่มยัง BTS ยังออกเลยมา700กว่าล้านนะครับเขาต้องประคองราคาขึ้นไปเพราะว่าผมคิดว่าเขาไม่ได้ลากไปจริงนะค่ะเขามีเป้าหมายที่จะต้องไปเกี่ยวข้องกับตราสารทางการเงินอะไรที่เขาออกกองทุนที่จะมาเกี่ยวข้องกับราคาหุ้น BTS นะครับผมไม่ทราบเรื่องอะไรนะครับถ้าผมดูนะลักษณะเพราะว่าถ้าเล่นลักษณะแบบเป็นปกตินะฮะของการขึ้นไปรับพื้นฐานอะไรเนี่ยมันต้องเล่นแบบ Bland มันไม่เล่นแบบนี้นะฮะBTS ก็เหมือนกันใช่มีพื้นฐาน BTS มันไม่ได้มันแบบว่ามันขึ้นไปรับพื้นฐานนะแต่มันมีผมไม่ทราบว่าราคามันไปเกี่ยวข้องกับไอ้ตราสารการเงินบางอย่างอะไรยังไงนะของทุนสังหารแต่มันต้องขึ้นไปมันต้องขึ้นไปนี่เนี่ยดิฉันตกใจเลยมันไปผูกสูตรอะไรกันยังไงเนี่ยนี่มันมา 5-90% เลยนะครับอันนี้ก็คือรู้ไปว่ามันเป็นแบบเนี้ยนะครับในการดูหุ้นเพราะฉะนั้นเวลาดูหุ้นถามว่านั่งดูอะไรนั่งดูแล้วถ้าไม่มีความรู้ดูมันก็ไม่รู้อะไรค่ะทองทองก็มันเป็นรองก็ถือไว้คือคุณอย่าไปตกใจนะถ้ามันสูงว่าทองมันลงต่ำกว่า1,680ลงไปเลยนะคุณก็ลองเพิ่มเพราะมันเป็นขาขึ้นแล้วกูต้องมั่นใจมันเป็นขาขึ้น1688มันเป็นขาขึ้นไงมันก็ไป 1,700 ไปอะไรเนี่ยเราอย่าไปตะลีตะเหลือไปแบบว่าร้อนรนน่ะคือมันขึ้นแล้วเนี่ยเราต้องลองแล้วถือสรุปว่าคุณอย่าไปช็อตแค่นั้นเองลองนะคะอย่าไปช็อตมันเป็นลองแล้วนะครับแต่ที่ปีนี้ถ้าผมคาดการทองไม่ได้ขึ้นแรงดูจากฟันโฟนะฮะทองไม่ได้ขึ้นแรงนะครับมันก็จะขึ้นไป 1,800 อะไรเงี้ยนะฮะได้พี่ฟีเจอร์ตามพรุ่งนี้สดๆร้อนๆกันเกิดขึ้นฟีเจอร์ถือไว้แล้วก็ถ้าพรุ่งนี้มันเปิดโดดนะฮะแล้วก็ค่อยช็อตโครนแล้วก็ลงมารับคืน 3-4 จุดโดยจุดเริ่มต้นก็คือถือว่าที่เราลองเมื่อเช้านะค่ะได้ความรู้มากเลยพี่ขอบพระคุณมากนะคะครับสวัสดีครับ